โดนัทภัทรพลพระเอกช่อง7นะครับไม่จับใบดำใบแดงสมัครใจรับใช้ชาติหลังจากที่พระเอกหนุ่มวิกหมอชิตนะครับโดนัทภัทรพลเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่โดยหลังจากศึกแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะสมัครทหารทันทีล่าสุดนะครับหนุ่มโดนัทก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือการสมัครเข้ารับราชการทหารเมื่อช่วงเช้าวันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยติดหมายเลข286ที่ข้อมือซ้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบประวัติตรวจร่างกายวัดความสูงและหน้าอกแล้วก็ผ่านการคัดเลือกโดยใช้เวลาในการสมัครกว่า1ชั่วโมงซึ่งการสมัครทหารครั้งนี้นะครับคุณแม่ก็มาให้กำลังใจด้วยโดยพระเอกหนุ่มนะครับจะเข้าทหารที่มณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่ผลัด1นะครับวันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา1ปีทั้งนี้นะครับโดนัทได้เผยว่าขอทำหน้าที่ลูกผู้ชายเพราะทำภารกิจทุกอย่างครบแล้วทั้งบวชและรับใช้ชาติตนไม่รู้สึกกังวลอะไรนะครับเพราะเป็นคนปรับตัวง่ายทำงานตั้งแต่เด็กและทำหลายที่มากดังนั้นการเป็นทหารถือเป็นการรับใช้ชาติรู้สึกภาคภูมิใจซึ่งการเป็นทหารในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการฝึกระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงนะครับก่อนสมัครทหารได้เคลียร์งานหมดแล้วงานละครก็ปิดกล้องทั้ง2เรื่องนะฮะนั่นก็คือเรื่องเล่ร้ายเกมลวงและรักร้ายสายลับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจึงไม่ห่วงอะไรส่วนแฟนคลับนะครับก็ฝากผลงานการแสดงที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ไม่ได้หายจากหน้าจอไปไหนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ